วันนี้นะคะกันอยู่ที่เอเชียที่ค่ะแล้ววันนี้เราจะมากินอาหารไทยนะคะที่ติด1 ใน 4ที่ต้องเปิดสาขาเพิ่มนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยขอบอกและบรรยากาศดีๆแบบนี้แดดอ่อนๆลมเย็นๆอย่างนี้นะคะอาหารต้องอร่อยแน่เลยอะไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอาหารอะไรแบบไหนนะตามมาค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านโอชาคาเฟ่กันเรียบร้อยแล้วนะคะที่เอเชียทีเดอะริเวอร์ฟรอนต์ค่ะซึ่งเป็นอาหารประเภท Casual Dining นะคะและเป็นสาขาที่ 2 ของร้านโอชาไทยรีสอร์ทแอนด์บาร์ที่ถนนวิทยุนะคะตรงปากซอยเริ่มฤดีนั่นเองนะคะและพูดถึงอาหารไทยแล้วก็บรรยากาศที่ร้านที่นี่ก็เรียกว่าหรูหรามากเลยแล้วก็มีเสน่ห์ที่แอบแฝงความเป็นไทยอยู่ตรงซอกทุกซอกทุกมุมเลยจริงๆนะคะแต่อาหารไทยที่นี่จะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะไปดูช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับเบลเหมือนเดิมนะคะในช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะบอกเลยนะคะเราอยู่ที่ย่าน3ย่านกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเบลจะพามาแนะนำเมนูเด็ดชื่อร้านส้มตำเจ๊แดงค่ะอยู่ที่ซอยจุฬา50นะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บถึงเลยบอกเลยว่าร้านนี้นะคนเยอะมากนี่เพิ่งจะยังไม่เที่ยงนะคุณผู้ชมคิวแน่นมากเลยบอกว่าเด็ดมากๆแน่ๆอยากชิมแล้วว่าปลาจะเลิศหรือเปล่าทานปลาไม่ค่อยเป็นนะคะตรงจากต่างประเทศยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนนะคะว่าจะเด็ดขนาดไหนไปกันเลยค่ะเจ๊แดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตำไม่หยุดเลยนะคะเจ๊แดงเมนูแนะนำที่อยากให้เบลชิมวันนี้มีอะไรบ้างมีหลายอย่างนะคะส้มตำปูปลามีไหมคะคุณแม่มีค่ะจะถ่ายทำไมเราปลาไม่กินไม่แป้งสปาเหรอคอหมูย่างเดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าว่าอะไรอร่อยร้านนี้คุณพี่คะเวลามาร้านนี้พี่ต้องสั่งอะไรเหรอคะที่แบบต้องสั่งเลยอ่ะหนูจะพี่คอหมูย่างอะไรอีกไก่ทอดตับหวานอร่อยค่ะตับอุ้ยหนูกินคนเดียวพี่ลาบปลาดุกพอแล้วเนาะ9 อย่างแล้วอุ้ยขอบคุณมากนะคะทั้งหมดที่เราสั่งคือมีทั้งหมด7 อย่างนะคะเบาๆแค่7 อย่างเองแม่ไปสั่ง7 อย่างอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะไปสั่ง7 อย่างไปจะไหวไหมไหวค่ะไปจะทานหมดไหมทานวันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยลด7 อย่างด้วยกันก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าหิวอยากกินมากๆสิ่งแรกที่เบลจะชิมนะคะก็คือส้มตำปูปลาร้านะคะเป็นสิ่งที่เบลแบบไม่ค่อยชอบทานสักเท่าไหร่นะคะบอกเลยว่าก็ไม่รู้จะชอบเป็นยังไงบ้างนะอร่อยแล้วเจ๊แดงบอกว่าต้องกินคอหมูย่างแบบมันๆปกติไม่กินมันนะคะแต่เพื่อเจ๊แดงไปทำได้นุ่มมากเลยค่ะดีมากจริงขอเน้นๆเลยนะคะดีมากอีกอย่า อย่างนึงนะคะเมื่อกี้เบลไปคุยกับแดงมาแดงบอกว่าร้านเนี่ยเปิดมาทั้งหมด25ปีด้วยกันแล้วก็เหมือนเปิดมา25ปีเพราะว่าลูกสาวเขาคนแรกพี่มดนะคะอายุ25ปีเปิดมาตั้งแต่ตอนนี้พี่มดเพิ่งเกิดแล้วก็เปิดมาถึงตอนนี้แล้วก็ขายดีช่วงประมาณปี54พีคมากๆเลยจนถึงปัจจุบันนี้นี่เองเบลเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงพีคอร่อยมากจริงๆแล้วตอนที่แกตำอ่ะปุ๊บ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 อ่ะเบลปุ๊บ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 ดูแบบเหมือนไม่สนุกเหมือนแบบตำงั้นๆแต่ว่ารสชาติมาดีมากโอ้ยขำหวานอร่อยเดี๋ยวยังไงก็คุณผู้ชมคะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนเจ๊แดงกันได้นะคะบอกเลยว่าเบลขอตัวไปทานก่อนวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดี